คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะทางด้านของแท็กพรัญญูมีการเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรป่วนไม่หยุดเลยค่ะก็เลยจัดการด้วยวิธีใหม่คุณผู้ชมทำให้มิจฉาชีพเนี่ยไปไม่ไปเลยค่ะอึ้งไปเลยนะคะเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกต้องไหมคะโทรเข้ามาป่วนเปลี่ยนเบอร์โทรมาบ้างใช้วิธีนั้นวิธีนี้แม้ว่าเราจะมีการติดตั้งแอปเพื่อกรองนะคะว่าเอ้ยมันจะเป็นสายที่ไม่ควรรับแต่ยังไงสุดท้ายมิจฉาชีพตื้อค่ะโทรตื้ออยู่ดีล่าสุดทางด้านของหนุ่มแท็กพรัญญูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอเหตุการณ์มิจฉาชีพกวนใจโดยตัวเขาเองมีการออกมาเปิดเผยวิธีการปราบแก๊งนี้ด้วยไอเดียใหม่ๆซึ่งแท็กค่ะมีการออกมาแชร์นะคะบอกว่าหากใครที่เจอเบอร์โทรยาวๆเบอร์ไม่คุ้นหรือว่าเบอร์แปลกหรือว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแนะนำเลยว่าให้ยืมเงินมันไปก่อนเลยเชื่อได้เลยว่ามันวางสายเลยเพราะแท็กเนี่ยทำมาแล้วอ่ะสมมุติโทรเข้ามาสวัสดีครับสนใจได้ไหมครับพี่มีเงินให้ยืมก่อนไหมบางทีมันไปไม่เป็นค่ะคอมเมนต์ที่เห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะก็เลยบอกโอ้โหพี่แท็กสุดๆเลยค่ะพอรู้เหมือนกันอ่ะมันด่ามันว่าโอ้โหโทรมาเหมือนแบบยิ่งกว่าผัวอีกค่ะบางคนบอกสุดยอดเลยพี่ไอเดียดีมากเลยโทรมาทุกวันโทรมามากกว่าแฟนหนูอีกค่ะซึ่งแท็กก็เลยแนะนำอย่างที่บอกนะคะบอกยืมตังค์มันไปเลยบางคนก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีครับต้องเอามุกนี้ไปใช้บ้างเอาเป็นว่าใครเนี่ยที่โดนกวนบ่อยๆแบบนี้นะคะแล้วรำคาญโทรมาอยู่นั่นแหละรับเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยขอยืมเงินหน่อยได้ไหมดูสิมันจะตอบยังไงมันอาจจะตัดสายทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ